สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาถึงการทำภาพเคลื่อนไหวกันแล้วนะคะเรามาทบทวนเมนูต่างๆที่เราได้เรียนไปในสัปดาห์แรกก่อนนะคะนั่นก็คือเมนูหน้าแรกนะคะที่ใช้ในการเปลี่ยนตัวอักษรนะคะโดยการคลิกที่ข้อฟอนต์ของธีมนะคะเห็นไหมคะมีมากมายให้นักเรียนได้เลือกใช้เลยนะคะรวมถึงขนาดของตัวอักษรที่เราต้องการนะคะและปุ่มลัดนะคะสำหรับการเพิ่มขนาดฟอนต์และการลดขนาดฟอนต์นั่นเองค่ะรวมถึงการทำตัวหนานะคะตัวเอียงค่ะมีขีดเส้นใต้แล้วก็มีเงานะคะส่วนสัปดาห์ที่2ที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราได้ลองใช้เมนูแทรกนะคะแล้วเราก็ให้นักเรียนน่ะได้ลองออกแบบรูปร่างนะคะเพื่อใช้ในงาน presentation ของตัวเองตามใจชอบได้เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะเข้ามาสู่การทำภาพเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นักเรียนได้เตรียมสไลด์เรียบร้อยครบถ้วนทุกหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะในการทำภาพเคลื่อนไหวใดๆก็ตามนะคะนักเรียนจะต้องทำการคลิกที่ข้อความหรือวัตถุที่นักเรียนต้องการให้เขามีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วจากนั้นเราเลื่อนไปที่แถบเมนูด้านบนนะคะไล่สายตาตามมาจนถึงที่คำว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะคลิกซ้าย1ครั้งค่ะในส่วนของภาพเคลื่อนไหวนะคะก็จะมีเอฟเฟกต์มากมายนะคะให้นักเรียนได้ลองเลือกเล่นเลือกใช้ดูนะคะหรือนักเรียนจะกดเพิ่มเติมนะคะเห็นว่ามีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะตามแต่นักเรียนชอบแต่ทีนี้สำหรับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มทำนะคะแนะนำให้ใช้เป็นตัวสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะแนะนำใช้ตัวสีเขียวนะคะสมมุติว่าเราต้องการคำว่าเรือนนะคะก็คลิกซ้าย1ครั้งค่ะปึ๊บในโปรแกรม PowerPoint ของเรานะคะก็จะปรากฏลักษณะของการเคลื่อนไหวให้นักเรียนเห็นชั่วคราวนะคะหรือถ้านักเรียนอยากเห็นชัดๆอีกครั้งนึงเราสามารถมาเลื่อนมากดปุ่มตรงนี้ได้ค่ะการนำเสนอสไลด์นะคะปึ๊บแล้วก็คลิก1ครั้งค่ะเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงคลิกแล้วถึงทำการเคลื่อนไหวเนื่องจากว่าเรายังตั้งค่าของเขาเห็นไหมคะไล่สายตาตามมานะคะก็คือเริ่มเมื่อคลิกนั่นเองค่ะซึ่งหากนักเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงนักเรียนสามารถกดตัวสามเหลี่ยมสีดำนี้ได้เลยนะคะก็จะมีพร้อมกับก่อนหน้านี้หรือว่าหลังกับก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะนะคะสมมติว่าเราจะเลือกคำว่าพร้อมก่อนหน้านี้นะคะก็คือพร้อมก่อนกับวัตถุก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะแต่หากนักเรียนต้องการเห็นหน้าต่างการทำงานนะคะนักเรียนมาดูที่คำว่าบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะคะคลิกซ้าย1ครั้งค่ะเห็นไหมคะมันก็จะมีลำดับนะคะของวัตถุนักเรียนที่กำลังจะเคลื่อนที่นั่นเองค่ะที่เราลองไปทำดูในวัตถุที่2นะคะก็คลิกตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคลิกซ้ายนะคะแล้วลองเลือกเอฟเฟกต์ที่นักเรียนชอบค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็น0กับ1นะคะแสดงว่า1เนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อคลิกแต่ถ้าเราต้องการให้ทำให้เป็นวิดีโอนะคะเราก็ต้องเลือกคำว่าหลังก่อนหน้านี้ค่ะจากนั้นก็ทำการหน่วงเวลาประมาณ1วินาทีหรือ2วินาทีก็ได้ตามแต่นักเรียนจะชอบนะคะทีนี้เรามาลองเล่นกันดูค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะจะเห็นว่าโปรแกรมของเรานะคะทำการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติเลยนะคะจากนั้นนักเรียนก็ไปทำหน้าที่2ต่อนะคะเราก็เลือกเอฟเฟกต์แบบที่เราต้องการได้เลยนะคะเลือกตามที่นักเรียนเห็นชอบเห็นสมควรนะคะจากนั้นพอเราได้เอฟเฟกต์ที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถมากดคำว่าเล่นที่เลือกได้นะคะเห็นไหมคะเราก็สามารถกดลองดูได้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะคะสามารถเปลี่ยนแก้ไขได้นะคะแต่นักเรียนจะเห็นว่าตัวกล่องกับตัวข้อความเนี่ยมันจะมากันคนละทีใช่ไหมคะเราสามารถเลือกเป็นคำว่าเริ่มกับก่อนหน้านี้ได้นะคะทีนี้ดูผลลัพธ์ใหม่นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมาพร้อมกันเลยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกรูปแบบตัวเนี้ยตรงสามเหลี่ยมสีดำตรงข้างนี้นะคะว่าจะเป็นเมื่อคลิกเริ่มกับก่อนหน้าหรือเริ่มหลังจากก่อนหน้าก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนจะลองเปลี่ยนจากเมนูแถบด้านบนนี้ก็ได้นะคะรวมถึงการจัดลำดับใหม่สามารถคลิกซ้ายค้างนะคะแล้วก็ลากเขาไปอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างได้หมดเลยนะคะแล้วแต่นักเรียนจะชอบเมื่อนักเรียนทำการให้วัตถุของเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้แล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะเพิ่มนั่นก็คือการเปลี่ยนหน้าสไลด์นั่นเองค่ะเราลองไปกลับไปที่หน้าที่1ของเรานะคะด้วยการคลิกซ้าย1ครั้งค่ะจ
จากนั้นไปที่คำว่าการเปลี่ยนนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนมากมายเลยนะคะลองกดทดลองดูนะคะว่าเขาจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะเปิดออกเป็นยังไงนะคะแทบซูมทิ้งดิ่งนั่นก็แล้วแต่นักเรียนชอบเลยนะคะหรือจะเป็นมอฟก็ได้ค่ะทีนี้หน้าตาของการเคลื่อนไหวของนักเรียนจะเป็นยังไงเราสามารถกดปุ่มนำเสนอข้อมูลเพื่อสังเกตว่าลักษณะของการทำงานแอนิเมชันของเราจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะทีนี้อย่าลืมนะคะเวลาที่เรียนทำเอฟเฟกต์ใดๆก็ตามนะคะอย่าลืมว่าเราต้องมาคลิกที่คำว่าเมื่อคลิกเมาส์หรือถ้านักเรียนไม่ต้องการให้มันทำเมื่อคลิกเมาส์ก็กดออกได้นะคะลองดูค่ะเดี๋ยวเราลองขยับเป็นเวลา10วินาทีนะคะลองอีกครั้งหนึ่งนะคะดูความแตกต่างระหว่างการที่เราตั้งว่าเมื่อคลิกเมาส์กับหลัง2วินาทีดูค่ะเห็นไหมคะในแผ่นที่2เนี่ยเราตั้งเอฟเฟกต์ของเราว่าทำเมื่อคลิกเมื่อนักเรียนคลิกมันก็ถึงจะกลับมาเป็นข้อมูลของนักเรียนนะคะทีนี้เราไปตั้งค่าให้เป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะเราก็เลือกเป็นไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะคะเริ่มก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าหลังจากนี้ก็ได้ค่ะโอเคกลับไปที่หน้าแรกแล้วลองเล่นอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคค่ะเมื่อนักเรียนทำแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องทำให้ครบทุกหน้าเลยนะคะคุณครูรอดูผลงานของนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่านักเรียนจะออกแบบการนำเสนอข้อมูลนะคะใส่เอฟเฟกต์แล้วก็การเปลี่ยนหน้าของสไลด์แต่ละสไลด์ยังไงบ้างนะคะคุณก็รอชมดูอยู่นะคะอย่าลืมว่าสุดท้ายนะคะแหล่งอ้างอิงนะคะนักเรียนไปเอารูปภาพเอาข้อมูลจากไหนอย่าลืมเขียนแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วนด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคาบเรียนนี้การทำเอฟเฟกต์หรือภาพเคลื่อนไหวการเปลี่ยนหน้าก็ใช้แค่2เมนูก็คือเมนูการเปลี่ยนสำหรับการเปลี่ยนหน้านะคะแล้วก็เมนูภาพเคลื่อนไหวสำหรับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆในหน้าตา presentation ของนักเรียนเองค่ะค่ะแล้วยังไงสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าแต่ละคนนะคะมีแนวคิดหรือแนวทางการออกแบบ presentation ของตัวเองยังไงนะคะเจอกันในห้องเรียนค่ะ